ครับไม่ต้องไปล้างมันปล่อยมันไปปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวมันยอมมาขึ้นปล่อยไปปล่อยไปหย่อนเดี๋ยวลึกเดี๋ยวมันเข้าท้องเรือครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทางมันยังมันผิดคิ้วแล้วเออปล่อยปล่อยไม่ต้องไปเบรกมันมากครับเดี๋ยวเบ็ดเรามันเล็กไงเบ็ดเรามันเล็กเดี๋ยวมันจะขาดไงเดี๋ยวเรื่อยๆปล่อยไปปล่อยไปปล่อยวิ่งไปปล่อยวิ่งไปพูดไปทำอะไรมันอ่ะเขาย่อนตรงนี้กินเลยปลากินเลยตัวใหญ่อะเตี๋ยไข่ฮะตัวใหญ่มากเลยไอหูช้างวะไม่รู้ไม่ใช่เป็นสีสีอ่ะฮะเป็นสีสีอ่ะอืมนิ่งด้วยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เมื่อกี้มันขึ้นตรงนี้เยอะอยู่อืมนะครับหวานกับมันหวานกับมันอย่าไปเล่นกับมันมากเดี๋ยวมันก็ยอมมันเองเพราะว่าเราไม่หวานไม่ได้เพราะเบ็ดเรามันเล็กใช่ไหมหวานใช่เอ็นตกกุ้งนะถ้าเบ็ดเราเบอร์ใหญ่เรายังฮึดกับมันได้นี่เราฮึดกับมันเราเสียเปรียบอย่างเดียวเรายังไงก็สู้กันทักตั้งแหละครับเดี๋ยวมันยอมมันก็ขึ้นมาเองแหละขึ้นมาเนี่ยเนี่ยปลาเนี่ยเนี่ยปลาเนี่ยไต่หืมเนี่ยปลาเนี่ยไหนเนี่ยเหลืองเนี่ยไต่โอ้ยปลาอะไรโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืออะไรคืออุ้ยคืออะไรไตโอ้โหอุ้ยโอ้เนี่ยอุ้ยของผมก่อนอุ้ยอุ้ยเป็นแพเลยนั่นแหละเอาให้เห็นตัวเอาให้เห็นตัวได้อยู่มั้ยอยู่ดิเมื่อกี้มาเป็นแพเลยสวยๆเมื่อกี้ตบเลยอย่างงี้จุ๊บย่อนยังไงล่ะได้ได้ไปตบไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะเห็นอยู่ข้างหน้าไงที่เราหย่อนหน่อยเดียวมันไหวพริบทันยังมองไม่เห็นแล้วปลาอะไรอ่ะไม่มันออกเงี้ยเหมือน1ไอ้คลอง2ไอ้หูช้างเฮ้ยดีๆนะเว้ยหูช้างแรงดีนะนะถ้ามันเข้าท้องเรือก็จุ่มไปคันลงท้องเลยอย่าไปเสียดายมันไอ้สายเรามันไม่ขาดหรอกปัญหามันอยู่ที่เบ็ดผมก็สู้ได้แค่ไหวอ่ะเบ็ดแค่นี้ครับนี่ครับที่ผมบอกว่าให้เบาๆนะครับเบ็ดมันแค่นี้แหละครับเบ็ดสปิกิเบอร์10นี่ครับเบ็ดมันเล็กมากนะครับมันไม่เหมือนเรามัดเองนะครับผมไม่กลัวอะไรกลัวติดกองอ๋ออยู่เราต้องสู้เดี๋ยวมันหมดน้ำกี่เมตรเนี่ยฮะน้ำกี่เมตร12โอ้12เหลือระวังเข้าท้องเรือระวังเข้าท้องเรืออย่ายกสูงครับเดี๋ยวมันหมดแรงก็ยอมเราแหละพยายามประคองไว้อย่าให้มันขาดเบ็ดเรามันเล็กอ่ะเดี๋ยวแม่งเบ็ดลาปึ๊ดไปก็เรียบร้อยนะไอ้คลองฝูงเมื่อกี้ที่เห็นนะไอ้คลองก็ลองหยอดดูไงมันก็ต้องรอสักพักนึงแหละปิดคิวมาได้ไงวะโอ้โหดูทำไมต้องร้องไห้ด้วยเพราะเป็นหวัดหยกปลาแดงปลาอะไรที่มาโชว์ไอ้เราก็นึกว่าร้องไห้เห็นปิดปิดใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่ง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 ไอ้ยาก็อย่าเพิ่งเตรียมสวิงรู้แล้วสวิงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเตรียมแม่งเนี่ยแม่งขาดแล้วมันจะดาของตายเพิ่งนี่เอาไปเลยไปเลยไอ้คลองนี่มาแล้วนี่คือไอ้นี่ก็เล่นมันมันไอ้หูช้างนะเอ้าก็อยากไอ้หูช้างนี่หลวงโหยตัวอย่างควายใช่ป่ะไตได้เอ็นอยู่นี่นะไม่ฝูงเดียวกันฝูงเดียวกันฝูงเจอกันนะเออเหมือนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ย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 เดี๋ยวมันขึ้นมาน่าจะเป็นหูช้างโหตัวเหลืองอ้อยเลยเอานะเห็นตัวแล้วนะไอ้หูช้างนะหนูอย่าเพิ่งเอาลงลูกหนูพี่เอาลงเอาขึ้นเลยมันแข็งไปนู้นแล้วไอ้หูช้างไอ้ยาสวิงสวิงครับรวมด้วยช่วยกันนะอย่าให้มันไปท้องเรือนะนี่นะไม่กิน2ตัวเมื่อกี้มันโฉบดูเอ็นให้ผมไม่นะผมมองเอ็นไม่เห็นเลยตอนเนี้ยไม่พยายามเด้งออกไปข้างนอกนี่มันเอ้ยอย่าบุหรี่ไปกี้ใส่เอ็นเขาระวังเอาใส่เอาไปคันลงเอาไปคันลงครับเดี๋ยวมันแถมมันออกไปคันลงจุ่มน้ำไปเลยไม่ต้องเสียดายมันมันจะโดนท้องเรือขาดเอาแล้วครับไม่ใช่หรอกครับตัวมันก็ไม่ใหญ่มากมายหรอกน่าจะ2โลได้มั้งนะแต่ทีนี้ว่ามันจะสายเอ็นเราไงไอเบ็ดตะบิกี้เราอ่ะมันเล็กนะครับเล็กมากเล็กมากเบอร์อะไรนะเบ็ดเบอร์10อืมคันจุ่มเบอร์10ก็ปากมันเล็กไงเลยลองนู่นน่ะนู่นน่ะหมูช้างครับหมูช้างอุ้ย 100%มาแล้วค่อยๆครับประคองประคองค่อยๆไอ้ยาผมว่าโดดน้ำเลยมั้งจ้วงลงไปจ้วงลงไปยาเดี๋ยวยื้อเอาลงต่ำๆลงต่ำๆหูช้างโอ้ตัวเบลอเลยใจเย็นเหมือนกับเชียร์มวยเลยเว้ยระวังเบี่ยงทางนู้นครับ
เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแทะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้ยนู่นฝูงมันยังอยู่ข้างล่างนู่นน่ะอยู่โอ้ตัวเบอร์เอฟเลยต้องเล่นอีกรอบหูช้างหูมาเป็นคู่เฮ้ยมันติด2โอ้ยโอ้ยโอ้ยหูนี่คือโอ้ยฝูงฝูงฝูงเสียงโอ้โหเป็นแพนะครับพี่น้องเอ้ยเอาทีละตัวอย่าโลภมากผมนี่โอ้โหดูครับดูเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหไอ้ยาจ้วงจ้วงจ้วงลงไปลงไปพอก่อนพอก่อนเอาเบ็ดลงเอาเบ็ดลงมันอยู่ในสวิงแล้วเสร็จแล้วเอานี่ลงเอาเบ็ดลงเนี่ยอันนี้เอาลงเลยเอาลงไม่เป็นไรอันนี้มันอยู่ในสวิงแล้วล่อมันเดี๋ยวฝูงมันจะแตกโอ้โหช้างตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้โหของอร่อยด้วยไม่ต่างกับจาระเม็ดเลยนะแต่ละเม็ดก็แบบนี้เลยนะโอ้โหมาเป็นฝูงเลยเก่งเว้ยเอาขึ้นได้ปะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ไงก็เลยลองหย่อนดูเอ็นผมดูเอ็นดูครับดูเอ็นสุดยอดเฉยๆโอ้โหหูช้างแรงจะตายปลาหาเนี่ยโอ้โหถึงว่าวิ่งล่อวิ่งปี๊ดหย่อนเลยนะหย่อนให้ถึงพื้นเลยเมื่อกี้หนูหย่อนไม่ถึงพื้นไม่ฝูงมันตามกันขึ้นมานี่โอ้โหฝูงใหญ่เว้ยเอาหน้าปลดหรือเปล่าโลได้ไหมโลฝ่าครับดูดิใหญ่กว่าหน้านะแกโอ้โหคนเอาหน้าเลยวะข้างวิ่งหลุดยากนะดูแล้วน่าจะฝังหลายตัวตั้งแต่ระวังแก้มมันคมเหรอครับมันสะบัดนะแก้มมันคมเอาครีมครีมเรี่ยวิ่งมีครีมป่ะมีฝั่งข้างหลังอ่ะเอาครีมมาลูกครีมมาสนุกเว้ยโอ้ยเดี๋ยวก็อุ้ยได้ไงปลาไปแต่ละตีกลัวมันจะขาดไงดูครับดูเบ็ดนายกเบ็ดให้ดูดิเบ็ดเนี่ยนั่นเบ็ดนิดเดียวเองนิดเดียวโอ้มันเกาะข้างมาเนี่ยเบ็ดนิดเดียวเองอ่ะเบ็ดกีตาร์นี่เกาะสองตามั้งโอ้ยหนังเหนียวมากเออระวังตรงแก้มมานะแก้มมันสะบัดนะนี่เบ็ดสองตาตรงแก้มมันคมนะคิมปากจับไปจับดึงปากขึ้นใส่ตะกร้าดูดิโชว์หน่อยให้เจ๊โชว์หน่อยดิโชว์หน่อยเกาะรวบนี่ว่ะโชว์หน่อยโอ้ยไม่ตกน้ำนะนะโชว์ตึ้งสูงมือสั่นจับหางนี่เป็นไรสั่นหิวข้าวมือสั่นไม่อย่างนี้แผลงี้ไม่เป็นขาดเลยครับจับหางได้เลยโอ้โหตัวยกขึ้นเนี่ยยาโอ้โหไม่แย่งซีนเจเขาแย่งซีนเจ้าของเป็ดยังไม่เยอะเลยเจ้าของเอาเจ้าของนุ่นเจ้าของโอ้ยตัวหูช้างอืมนี่ครับเรื่องหูช้างโอ้โหเต็มกาลงไปบั๊บโอ้สุดยอดอุ้ยฝูงใหญ่นะเมื่อกี้นะใหญ่เมื่อกี้ก็เลยลองหยอดลงไปไงไอ้นี่ไว้ดีไหมลงมาฮะลงไหมนี่ไงมันจะอยู่ตรงนี้นาคลองตะปูเนี่ยมันจะง่ายแต่เราเห็นป่ะตะปูอยู่ตรงนี้นะเออดามลงนี่มันจะง่ายต่อเรานี่โอ้ฝูงใหญ่แค่นี้ก็ดีใจแล้วเบ็ดมันเล็กอะโอ้ยยิ่งกว่าเชียร์มวยอีกนะเองสักขนาดดึงไปก็อุ้ยอุ้ยไม่ได้อุ้ยอะไรอวกอวยปึ๊ดลูกน้องอวยปึ๊ดอะไรเนี่ยขโมยหมึกใครมาโอ้โหกระจุยกระจายหมดโอ้โหตัวเบิ่มบ้ามเฉียวเฉียวตัวใหญ่โอ้โหโลป่าเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะคู่ช้างเนี่ยนะใช่มันหาไม่ยากหรอกไอ้ที่ว่ามันจะกินเบ็ดเราอะยากก็เมื่อกี้มันจะกิน2ตัวแล้วตายแล้วพอดีหลุดไปก่อนโอ้โหแล้วก็ไอ้ตัวนี้เสร็จเอาตัวเดียวเถอะเอา2ตัวก็ไม่เรียบร้อยหันหน้าดูหน้าใหญ่กว่าใครใหญ่กว่าวะไม่เอาหนูอ้วนหนูก็เลยหน้าใหญ่ปลาใหญ่กว่าครับปลาของใหญ่ปากมันนิดเดียวเองนะใช่ยอดเลยหูช้างเฟี้ยวนะครับเดี๋ยวมันจะปัดนี้แล้วนะแต่ฝูงหลายตัวแล้วเมื่อกี้เออใช่ไม่เวียนมานี่แหละไม่เห็นเลยตอนเราช้อนขึ้นมาขี้มันตามมามันจะดีมันไม่ไอที่เหลือนะมันไม่มาซ้ำอีกเนาะเรียบร้อยเลยนะโอ้ขาดแน่นอนเออมาช่วยเพื่อนมันก็เสร็จละโอ้จะเป็นสาย PE นะผมใส่ไปแล้วก็ดูเบ็ดเราดิอันนิดเดียวเองอ่ะ
ดีไม่ขาดเว้ยอยู่ที่คนเล่นครับต้องยกความดีความชอบให้คนเล่นจัดๆๆไอ้เราก็มันไปด้วยมันด้วยสิพอเสียงลอกวีดออกแล้วอู้ยอู้ยแม่งไปแรงเหลือเกินน่ะไปแรงแล้วเสียวขาดเป็นไซเบอร์นี้คันนี้น่ะแม่งเออบอกว่าเหลืองๆตอนแรกนึกว่าไอ้คลองไม่ใช่โหยไม้ใกล้มี2อย่างนี่แหละครับติดตามครับผมนะครับขอชมกันต่อสนุกด้วยกันแล้วยังไม่